นิชคุณนะครับงานเข้าเตรียมฟ้องศาลนะครับหลังถูกซาแซงสะกดรอยตามนะครับนิชคุณแห่งวง 2PM นะครับยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อขอร้องให้ออกคำสั่งคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากถูกหญิงสาวเนี่ยสะกดรอยตามนะครับคุกคามความเป็นส่วนตัวนะครับจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของศิลปินหนุ่มนะครับมีรายงานจากสำนักข่าวนะครับ News 1นะครับว่าศาลแขวงกุกโซเนี่ยได้จัดการสอบสวนครั้งแรกนะครับตามที่เจ้าตัวขอร้องดังกล่าวมานะครับและได้รับคำร้องจากศิลปินนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้ยื่นคำร้องไปในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะว่าถูกคุกคามนะความเป็นส่วนตัวนะจากหญิงสาวรายหนึ่งนะครับสรุปนะครับตอนนี้นะครับหญิงสาวดังกล่าวเนี่ยก็ถูกศาลเนี่ยเรียกเข้าไปคุยแล้วก็กำลังพิจารณาความกันว่าผิดจริงหรือไม่นะครับทางด้านแหล่งข่าวนะครับ JYP Entertainment นะครับต้นสังกัดของนิชคุณนะครับได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับช่อง New Ones นะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรากำลังพิจารณาถึงกระบวนการขั้นตอนแนวทางการแจ้งดำเนินคดีอาญานะครับต่อหญิงสาวที่สะกดรอยตามนะครับและวางแผนที่จะดำเนินทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับจะไม่มีการผ่อนปลนใดๆนะครับอีกทั้งต้นสังกัดเนี่ยยังกล่าวอีกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของศิลปินหนุ่มก็คือนิชคุณเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากนะครับศิลปินของเราเนี่ยเผชิญกับความกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับและอยู่ในระดับที่รุนแรงนะครับขอสรุปให้เลยละกันนะครับว่าเชื่อว่านิชคุณน่าจะโดนคุกคามมานานแล้วแล้วก็น่าจะคงจะปรึกษากับทางบริษัท JYP ว่าจะทำอย่างไรนะครับและเจ้าตัวเนี่ยก็คงจะถูกคุกคามอย่างหนักอยู่ในระดับขั้นรุนแรงนะครับจึงได้ดำเนินการฟ้องศาลนะครับเพื่อจัดการกับหญิงสาวดังกล่าวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครจะไปแจ้งความแฟนคลับของตัวเองนะครับแต่แบบนี้ก็คงจะทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับอาจจะถูกคุกคามอย่างหนักที่อาจจะบอกไม่ได้จริงๆหรืออาจจะมีหลายๆเรื่องนะซึ่งก็อาจจะเอาไปชี้แจงในศาลนะครับก็ขอขอบคุณครับข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับคอเกาหลีนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อฟังข่าวสารช่องเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกันอัปเดตข่าวในที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ